สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดปูสูตรคนสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยคมกรอบมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับ2กีบนะครับผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมนะครับกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยเนยจืดนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดต่อจนเนยของเราละลายนะครับเนยนะครับก็จะไปช่วยข้าวผัดของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนเมื่อเนยของเราละลายนะครับตามด้วยไข่ไก่3ฟองนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนไข่ของเราให้กระจายตัวนะครับเราไม่ต้องรอให้ไข่ของเราสุกจนเกินไปนะครับเมื่อไข่ของเราเริ่มเซตตัวนะครับก็ให้เราใส่ข้าวลงไปผัดเลยนะครับไข่ของเราเริ่มเซตตัวนะครับใส่ข้าวสวยลงไปเลยครับข้าวสวยหุงสุกนะครับ400กรัมแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคลุกเคล้าเข้านี้นะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผมก็จะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชานะครับหากเพื่อนๆไม่ทานหวานนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เราผัดต่อจนข้าวของเรานะครับแห้งร่วนซุยเลยนะครับแล้วจึงใส่เนื้อปูลงไปนะครับแล้วก็ผัดจนข้าวของเรามีความแห้งร่วนซุยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เนื้อปูแกะลงไปครับเนื้อปูแกะ150กรัมต้นหอมซอย2ต้นแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดปูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับทานคู่กับน้ำปลาพริกนะครับบีบมะนาวสักหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้